วัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับได้เวลาพบกับเราสองคนแล้วนะครับในรายการเศรษฐกิจนอกกรุงนะครับเศรษฐกิจภูมิภาคตั้งแต่รากหญ้าจนถึง AEC นะครับพบกับข้อมูลดีๆในรายการเศรษฐกิจนอกกรุงนะครับที่นี่ที่เดียวนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายโมงครึ่งโดยประมาณนะครับช่วงนี้ก็กลับคืนสู่ภาพสภาพปกติแล้วคุณสุทธิพันธ์นะหลังจากที่ผ่านพ้นทั้งเทศกาลวาเลนไทน์เทศกาลตรุษจีนนะครับตอนนี้ก็กลับคืนสู่สภาพปกติแล้ววันนี้คุณสุทธิพันธ์กับทีมงานจะพาท่านผู้ชมไปที่ไหนฮะเราจะพาไปที่เมือง1สายน้ํา5แผ่นดินนะครับนั่นก็คือจังหวัดเชียงรายนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้นะครับทางประธานหอของจังหวัดเชียงรายนะครับก็จะมาพูดถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจนะครับเพื่อให้เชียงรายนี่เป็นเมืองหน้าด่านสําคัญนะครับที่จะเข้าไปสู่ AEC นะครับรวมถึงปัญหาต่างๆที่จะต้องเร่งการแก้ไขโดยเร่งด่วนนะครับครับแล้วก็หนึ่งในจำนวนนั้นก็คงจะหนีไปพ้นด่านแม่สายนะครับซึ่งถือว่าเป็นด่านหลักของจังหวัดเชียงรายนะครับที่เชื่อมต่อกับทางฝั่งท่าขี้เหล็กของเมียนมานะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าสภาพการค้าขายการท่องเที่ยวที่นั่นเป็นอย่างไรนะครับและช่วงสุดท้ายนะครับผลกระทบจากเรื่องของการปิดอ่าวทางฝั่งอ่าวไทยนะครับ15กุมภาพันธ์ถึง15พฤษภาคม2558ซึ่งต้องบอกว่าเป็นการปิดอ่าวทุกๆปีนะครับก็ทำให้ราคาสินค้าโดยเฉพาะอาหารทะเลสดในทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เฉพาะที่โคราชนี่เห็นว่าราคาปรับขึ้น 20-30 บาทต่อกิโลกรัมช่วงแรกเราจะไปดูด่านการค้านะครับที่จังหวัดเชียงรายซึ่งมีอยู่3ด่านสำคัญคุณสุทธิพันธ์ก็มีทั้งแม่สายนะครับแล้วก็มีที่เชียงแสนจากเชียงแสนก็ไปที่เชียงของซึ่งเป็นน้องใหม่ที่กำลังมาแรงครับเศรษฐกิจนอกกรุงวันนี้นะครับอยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะครับเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองหนึ่งสายน้ำห้าประเทศนะครับวันนี้ผมอยู่กับทางคุณบุญธรรมทิพประสงค์นะครับประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงรายครับสวัสดีครับคุณบุญธรรมครับสวัสดีครับเมืองเชียงรายถือว่ามีด่านศุลกากรหรือด่านการค้าชายแดนเนี่ยนะครับถึง3ที่ด้วยกันเชียงของเชียงแสนแล้วก็ที่แม่สายครับตรงนี้เราวางยุทธศาสตร์การค้าแต่ละด้านอย่างไรนะครับแล้วก็จะพัฒนาหรือยกระดับขึ้นไปเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษในอนาคตอย่างไรบ้างครับผมอยากจะเรียนอย่างนี้นะว่าในจังหวัดเชียงรายเราเนี่ยมี3อำเภอนะที่มีความโดดเด่นในการที่เราจะก้าวข้ามเข้าไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านนะครับไม่ว่าที่จะเป็นที่แม่สายเชียงแสนเชียงของนะครับล้วนต่างก็เป็นอำเภอเป็นเมืองที่มีศักยภาพในตัวของมันเองเพราะฉะนั้นความโดดเด่นของแต่ละอำเภอนั้นเราไม่สามารถที่จะมาเปรียบเทียบได้นะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอา3อำเภอนะครับที่ทางรัฐบาลต้องการที่จะให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่จะเกิดขึ้นในเฟส2ในปี59นะครับเราก็มองเห็นว่านะครับแต่เมื่อแต่ละอำเภอมันมีความแตกต่างกันเราจะทำอย่างไรที่จะบริหารจัดการแต่ละอำเภอนั้นให้มีศักยภาพมากๆยิ่งขึ้นนั่นก็คือว่าทางรัฐบาลจะต้องมองว่ายุทธศาสตร์ในการพัฒนาของจังหวัดเชียงรายนั้นเรามีประตู3ประตูไม่ว่าจะเป็นเชียงแสนเชียงของและแม่สายนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะอย่างผมได้เรียนมาแล้วความมีศักยภาพของแต่ละอำเภอนั้นเราจะต้องเอามารวมกันเป็นหนึ่งเดียวแล้วก็พัฒนาหนึ่งเดียวนั้นให้ก้าวเข้าไปสู่เพื่อนบ้านของเราที่มีประชากร300กว่าล้านคนนั่นจะเป็นคำตอบได้ดีที่สุดนั่นก็คือเราก้าวข้ามอุปสรรคทั้งหลายต้องให้เข้าไปสู่มิติที่เราต้องการครับปัจจุบันนี้การเดินทางหรือว่าการเตรียมพร้อมรับมือจุดยุทธศาสตร์นี้ให้เป็นความเป็นจริงเนี่ยมันคืบหน้าไปถึงไหนแล้วครับผมอยากจะเรียนอย่างนี้นะว่าในภาคเอกชนของเรานะเรามีความพร้อมนะผมอยากจะเรียนมันไม่ต่ำกว่า 90% เพราะว่าในฐานะที่เป็นภาคเอกชนที่เป็นผู้ประกอบการเราสามารถรู้แรงว่าสินค้าที่เราจะเอาเข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้านเข้าละ300กว่าล้านคนคือที่ไหนใครบ้างที่ต้องการที่จะบริโภคสินค้าจากประเทศไทยใครคือลูกค้านะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะไม่ต้องกลัวว่าในอนาคตเมื่อเราเปิดกว้างเข้าสู่ AEC ที่มีประชากร6ล้านคนผมขอตัดออกมารุ่มแม่น้ำโขงตอนบนเราจะค้าขายกับเพื่อนบ้านก็คือ GMS ที่มีประชากรทั้ง300กว่าล้านคนเพราะว่าเพื่อนบ้านก็รู้จักสินค้าเราดีอยู่แล้วผู้ประกอบการรู้ทุกซอกทุกตอกทุกมุมของประเทศเพื่อนบ้านของเราผมว่าเมื่อเรารู้เขาแล้วนะครับเขาก็จะเป็นคู่ค้าที่มีความสำคัญเขาจะเป็นหุ้นส่วนที่มีความสำคัญนั่นก็คือประตูของจังหวัดเชียงรายจะเป็นประตูที่เปิดกว้างเราจะรับนะครับเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่
เราจะต้องสกรีนก่อนนะครับ yeah. สิ่งที่เรารับมาคืออะไรและสิ่งที่เราจะส่งให้เขานั้นเป็นอย่างไร mm-hmm. นั่นครับอนาคตการค้าของเราก็คือว่าเมื่อเขาได้เราได้เราจะต้องวินวินเพราะเขาคือหุ้นส่วนที่มีความสำคัญใจเขาใจเรานั่นคือจะเป็นการค้าที่มีความยั่งยืนครับโอเคครับตอนนี้เอกชนมีความพร้อมแน่นอนแล้วผมอยากจะเรียนทางรัฐบาลล่ะครับใช่ก็อันนี้ก็ตั้งคำถามไปถึงรัฐบาลว่าหลังจากที่เราคุยกันสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจมาประมาณ20กว่าปีที่ผ่านมานะครับก็ยังไม่มีเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนในแน่นอนผมอยากจะให้รัฐบาลในมองเห็นความสำคัญของจังหวัดเชียงรายในฐานะที่เป็นหัวเมืองภาคเหนือตอนบนเนี่ยที่มีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการบูรณาการวางยุทธศาสตร์ชัดเจนแน่นอนผมว่าที่นี่ก็คืออย่างได้เรียนมาแล้วว่าอนาคตของลูกหลานของเราอนาคตของคนไทยและอนาคตของประเทศไทยครับปัญหาหรืออุปสรรคตอนนี้จริงๆอยู่ที่ไหนครับและได้รับการแก้ไขไปมากน้อยแค่ไหนครับผมว่าปัญหาและอุปสรรคมันก็มีแต่จะมีมากมีน้อยและเราสามารถที่จะกับจับเข่าคุยกันกับผู้ประกอบการในท้องถิ่นนะครับหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในท้องถิ่นนั่นก็คือการหันหน้าเข้าหากันแล้วก็อุปสรรคนั้นมาวางไว้ตรงนั้นนะครับแล้วเราก็บอกว่าอันนี้คือปัญหานะคุณช่วยแก้ได้ไหมนะครับอันนั้นมันจะเป็นการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการนะครับมันจะมานำไปสู่ความยั่งยืนว่าระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนนั้นสามารถที่จะเดินไปด้วยกันนะครับโดยมีผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญก็ถือเป็นการขับเคลื่อนครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งของจังหวัดเชียงรายนะครับคุณสุธิพันธ์ท่านหลังจากก่อนหน้านี้ประมาณสักเกือบ20ปีเนี่ยเชียงรายนะก็ถือว่าเป็นหนึ่งในพื้นที่สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจนะครับเชื่อมระหว่างเชียงรายก็ดีกับเชียงตุงเชียงรุ้งแล้วก็หนองนำทาของลาวนะครับแต่ว่าครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการขับเคลื่อนครั้งสำคัญครับครับผมเรามาดูรู้จักเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งในปีที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับนะว่าทางประธานหอการค้าของจังหวัดเชียงรายบอกว่าเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงรายยังคงขับเคลื่อนไปได้ด้วยดีนะครับโดยเฉพาะภาคบริการและภาคการท่องเที่ยวนะครับเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนนะฮะจะเห็นว่ามูลค่าการค้าชายแดนผ่านด่านต่างๆไม่ว่าจะเป็นเชียงของก็ดีนะครับหรือผ่านด่านเชียงแสนแล้วก็ด่านแม่สายนี่นะครับก็ขยายตัวแต่ละปีนี้อัตราไม่ต่ำกว่า 10% เลยทีเดียวก็เลยทำใหเป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเชียงรายให้มีการเคลื่อนไหวตลอดทั้งปีแล้วก็เชื่อว่าในปีนี้นะครับเศรษฐกิจของเชียงรายน่าจะขยายตัวมากกว่าเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศประมาณสัก 2-3 เท่าตัวท่านว่าอย่างนั้นเลยนะครับเราไปดูข้อมูลหลักๆของจังหวัดเชียงรายนะครับในด้านเศรษฐกิจเชียงรายนะครับก็ต้องบอกมีพื้นที่อยู่ประมาณสัก 11,678 ตารางกิโลเมตรนะครับอยู่เป็นอันดับที่12ของประเทศนะครับส่วนประชากรก็อยู่ประมาณสัก 1,200,000 กว่าคนอยู่อันดับที่15นะครับผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดนะครับมีมูลค่าอยู่ประมาณสัก 83,274 ล้านบาทนะครับล่าสุดนี่ก็อยู่ที่อันดับ27ของประเทศแต่ถ้าไปดูรายได้ต่อหัวต่อปีของประชากรของจังหวัดเชียงรายนะครับเหลือน้อยทีเดียวนะครับอยู่อันดับที่56ของประเทศเลยมีมูลค่าอยู่ประมาณเพียงแค่ 71,432 บาทเท่านั้นนะครับภาคเกษตรกรรมนะครับมีสัดส่วนอยู่ประมาณ 37% มูลค่าอยู่ประมาณสัก 38,54 ล้านบาทนะครับส่วนนอกภาคเกษตรก็มีมูลค่าอยู่ประมาณ 63% นะครับมีมูลค่าอยู่ประมาณสัก 52,420 ล้านบาทนะครับพืชเศรษฐกิจสำคัญของเชียงรายนะครับก็มีทั้งข้าวนาปีนะฮะก็ปีหนึ่งประมาณสัก 840,000 กว่าตันข้าวนาปลังก็ 300,000 ตันนะครับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ก็ไม่น้อยทีนะครับ 325,000 ตันสับปะรดโรงงานนะครับที่นี่ก็ 24,000 กว่าตันแล้วก็ลำไยที่ขาดไม่ได้นะครับก็คือ 55,000 กว่าตันรวมถึงส้มด้วยนะครับ 8,263 ตันนะครับสำหรับปีที่ผ่านมาครับนี่ก็คือภาพรวมเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งต้องยอมรับว่าในปัจจุบันก็เปลี่ยนไปจากเดิมเยอะทีเดียวจากเดิมก็เป็นไร่สับปะรดจะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็นาข้าวนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็เปลี่ยนไปเยอะทีเดียวเราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาคุณสุธิพันธ์จะพาไปดูด่านแม่สายใช่ไหมครับไปดูเรื่องสภาพการท่องเที่ยวเพราะว่าช่วงตั้งแต่ปลายปีมาถึงปีใหม่นะฮะต่อเนื่องมาจนกระทั่งถึงช่วงวันวาเลนไทน์เขาบอกว่าคนหลั่งไหลไปที่นั่นกันเยอะทีเดียวครับมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวกลับมาครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2เศรษฐกิจนอกกรุงทาง Spring News นะครับวันนี้เรายังอยู่ที่จังหวัดเชียงรายโดยเฉพาะอย่างยิ่งตามด่านการค้า3ด่านสำคัญคุณสุทธิพันธ์นะครับซึ่งน่าจะเริ่มต้นจากด่านแม่สายซึ่งถือเป็นด่านที่ทุกคนรู้จักกันมากที่สุดนะครับนะ
ครับโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศก็นิยมไปที่ด่านแม่สายกันนะครับวันนี้นะฮะทางน้องฝ้ายพิธีกรภาคสนามของเราจะพาไปดูบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยบริเวณริมด่านนะครับและรวมถึงขั้นตอนนะครับในการที่ว่าถ้าท่านอยากจะเข้าไปจับจ่ายใช้สอยไปช้อปปิ้งในฝั่งตลาดท่าขี้เหล็กของพม่าเนี่ยท่านจะต้องดำเนินการพิธีการศุลกากรพิธีการตรวจคนเข้าเมืองอย่างไรบ้างวันนี้น้องฝ้ายจะพาไปเจาะลึกในรายละเอียดกันเลยนะครับไปติดตามกันนะครับถึงแม่สายเนี่ยค่ะอีกหนึ่งกิจกรรมที่สาวๆนะคะและก็นักท่องเที่ยวจะชื่นชอบเป็นอย่างมากนั่นคือการช้อปปิ้งโดยเฉพาะฝั่งของไทยและก็ฝั่งของประเทศพม่านะคะซึ่งก่อนที่จะเดินทางไปยังประเทศพม่าได้นะคะเราก็จะต้องมาทำหนังสือผ่านแดนชั่วคราวก่อนค่ะและสำหรับการเตรียมความพร้อมนะคะก็จะต้องมีแบบประชาชนพร้อมกับเงิน30บาทค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปทำบัตรกันก่อนเลยดีกว่าค่ะขั้นตอนการทำหนังสือผ่านแดนถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่นักท่องเที่ยวรู้กันดีค่ะว่านี่คือขั้นตอนแรกก่อนที่จะข้ามประเทศไปเดินสายช้อปปิ้งที่ท่าขี้เหล็กซึ่งเดี๋ยวนี้ใช้เวลาในการทำไม่เกิน2นาทีและเป็นหนังสือชั่วคราวที่ใช้ข้ามแดนไปได้ครั้งเดียวปลัดอำเภอแม่สายเล่าว่าตั้งแต่วันที่1มกราคม2558ได้มีการขยายเวลาเปิดปิดจุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาเพื่อขยายเวลาให้นักท่องเที่ยวได้ใช้จ่ายเงินและเลือกซื้อของเพิ่มขึ้นซึ่งฝั่งไทยเปิดเวลา 6:30 นจนถึง 21:00 นและฝั่งพม่าเปิดเวลา 6:00 นจนถึง 20:30 นรอบในเศรษฐกิจแม่สายนะครับช่วงที่ผ่านมานะครับแต่ละเดือนนะครับเรามีมูลค่าการค้าขายระหว่างชายแดนประมาณ 1,000 ล้านบาทแม่สายนะครับเราเป็นประตูที่จะก้าวสู่นะครับในการส่งสินค้าเข้าไปยังประเทศพม่านะครับถึงเชียงตุงถึงตองยีแต่ละวันนะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวมาไม่ต่ำกว่า 7-8,000 คนนะครับซึ่งเข้ามาเที่ยวแม่สายแล้วส่วนใหญ่นะครับนักท่องเที่ยวบางส่วนนะครับก็จะทำหนังสือผ่านแดนข้ามไปเที่ยวทางจังหวัดท่าเหล็กที่พม่านะครับวันหนึ่งก็ประมาณอยู่ 10,000 รายช่วงนี้นะครับเรามีการขยายเปิดด่านถึง 3 ทุ่มนะครับซึ่งตอนนี้ทางรัฐบาลนะครับมีความคิดที่จะเปิดถึงเที่ยงคืนนะครับซึ่งก็จะเป็นการสะดวกในการค้าขายสำหรับทั้งฝั่งไทยและฝั่งพม่านะครับแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันธรรมดานะคะแต่บรรยากาศโดยรอบของตลาดแม่สายก็เรียกว่าคึกคักมากทีเดียวค่ะก่อนที่เราจะเดินเข้าไปช้อปปิ้งที่จังหวัดท่าขี้เหล็กประเทศพม่าเนี่ยค่ะเราก็จะต้องนำหนังสือผ่านแดนชั่วคราวเนี่ยค่ะเข้าไปตรวจที่บริเวณของด่านตรวจคนเข้าเมืองค่ะและหลังจากนั้นนะคะเราก็จะสามารถเข้าไปช้อปปิ้งได้อย่างดีค่ะซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยค่ะที่แม่สายนะคะจะมีนักท่องเที่ยวหมุนเวียนผัดเปลี่ยนกันมาช้อปปิ้งเนี่ยในแต่ละวันนะคะไม่ต่ำกว่า 5,000 คนนะคะซึ่งแน่นอนค่ะยิ่งถ้าประเทศไทยของเราเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในช่วงปลายปีเงินก็จะสะพัดไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะเมื่อมาถึงนะคะนักช้อปก็จะรู้สึกตื่นเต้นกับสินค้าทั้งสองฝั่งร้านค้าซึ่งมีทั้งฝั่งไทยและฝั่งเมียนมาซึ่งจะมีทั้งเสื้อผ้ากิฟต์ช็อปของกินของใช้และสนุกยิ่งขึ้นในเรื่องการช้อปปิ้งนั่นก็คือลีลาการต่อรองราคาซึ่งถ้าฝีปากถูกใจกับคนขายก็จะได้ราคาถูกและแตกต่างกับคนอื่นจึงเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้แม่สายมีเงินสะพัดต่อวันไม่ต่ำกว่าหลักล้านมาจากกรุงเทพมากันทั้งหมดเกือบจ้อง13คนทั้งหมดมาทุกปีค่ะเรามาซื้อของเพราะเรามาตั้งใจมาช้อปจริงๆแล้วแต่จะซื้อแต่ขึ้นไปถึง 3-4 หมื่นถึง 5 หมื่นนะคะอย่างมาเที่ยวนี้ซื้อพวกนี้ไปเยอะมากเลยเหยียบๆหมื่นแล้วนะคะส่วนพี่คนนี้ก็ซื้อโอ้โหทุกอย่างเลยซื้อแต่อะไรนะนิดๆหน่อยๆศักยภาพของแม่สายจึงเป็นอีกหนึ่งด่านชายแดนการค้าที่ยิ่งใหญ่และโดดเด่นถือเป็นเสือด้านเศรษฐกิจตัวใหม่ที่น่าจับตาด้วยความยิ่งใหญ่ทางการค้าชายแดนซึ่งถือเป็นประตูสำคัญในการระบายสินค้าไทยกับพม่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็ถือเป็นเรื่องของการทำความรู้ความเข้าใจนะครับก่อนที่จะข้ามฝั่งไปที่ท่าขี้เหล็กของฝั่งพม่านะครับมีอะไรที่จะต้องดำเนินการบ้างครับยังไงก็มีคำเตือนมาพอสมควรนะคุณสุทธิพันธ์ฮะว่าครับสินค้าบางอย่างบางประเภทก็อย่าพยายามไปหยิบมาจากฝั่งโน้นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีการตรวจสอบเกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกซีดีหรือแม้แต่เครื่องส่งเครื่องเสียงนะบางทีก็ต้องระวังนะฮะนะฮะงั้นช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่ดีกว่านะครับกลับมาช่วงหน้าจะพาไปดูนะครับว่า
ผลพวงจากที่กรมประมงมีการสั่งปิดอ่าวไทยนะครับในพื้นที่ชายฝั่งประมาณ3จังหวัดนะฮะมีผลกระทบไปถึงเรื่องอาหารทะเลสดนะครับซึ่งในจังหวัดนครราชสีมาก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันครับเดี๋ยวกลับมาครับกลับเข้าสู่ช่วงที่3ช่วงสุดท้ายครับเศรษฐกิจนอกกรุงทาง Spring News นะครับช่วงนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปดูผลพวงที่เกิดขึ้นนะครับจากกรณีที่กรมประมงนั้นมีการปิดอ่าวไทยนะครับในพื้นที่ชายฝั่งประมาณสัก3จังหวัดนะครับในช่วงที่สัตว์ทะเลเนี่ยอยู่ในช่วงฤดูของการวางไข่ซึ่งความจริงก็มีปิดทุกปีนะครับคุณสุริพันธ์ฮะแต่ว่าผลพวงมันก็มีไปถึงหลากหลายจังหวัดเลยทีเดียวนะครับรวมไปก็ตั้งถึงนครราชสีมานะฮะตลาดสดในเขตเทศบาลของนครราชสีมาปรากฏว่าอาหารทะเลสดเนี่ยเริ่มที่จะหายากขึ้นนะฮะแล้วก็มีน้อยลงก็เลยทำให้มีการขยับปรับราคาขึ้นไปก็บอกว่ามันสัก 20-30 บาทนะครับเราไปติดตามจากรายงานที่นี่กันครับหลังจากที่กรมประมงได้ทำการประกาศปิดอ่าวไทยฝั่งภาคใต้บางส่วนบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีเป็นระยะเวลา3เดือนระหว่างวันที่15กุมภาพันธ์ถึง15พฤษภาคม2558เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดูปลาวางไข่และอยู่ในช่วงสัตว์วัยอ่อนทำให้ราคาอาหารทะเลสดมีการปรับขึ้นราคาจากการสำรวจแผงค้าอาหารทะเลสดภายในตลาดแม่กิมเฮงเขตเทศบาลนครนครราชสีมาพบว่าอาหารทะเลสดเริ่มมีการปรับราคาขึ้นแล้ว 20-30 บาทโดยปลาจานเม็ดขาวขายที่กิโลกรัมละ750บาทปลาจานเม็ดดำ300บาทปลากระพง200บาทกุ้งทะเล650บาทปลาหมึกแดง200บาทปลาเก๋าตัวใหญ่650บาทและปลาอินทรี450บาทต่อกิโลกรัมทั้งนี้แม่ค้าขายอาหารทะเลสดในตลาดแม่กิมเฮงเปิดเผยว่าช่วงนี้อาหารทะเลยังไม่มีผลกระทบจากการปิดทะเลอ่าวไทย3จังหวัดภาคใต้มากนักเนื่องจากส่วนใหญ่พ่อค้าแม่ค้าในจังหวัดนครราชสีมารับมาจากจังหวัดระยองและตราดแต่ในระยะยาวก็อาจจะมีการปรับขึ้นราคาตามกลไกของตลาดอย่างแน่นอนทีมข่าวท้องถิ่นสปริงนิวรายงานเอาละครับแหมราคาเพิ่มขึ้นมากิโลละ 20-30 บาทแลกกับอาหารทะเลสดๆก็ถือว่าคุ้มค่านะครับที่ว่าเราจะได้ธรรมชาติคืนมาในช่วงของ3เดือนแป๊บเดียวเองครับเอาละวันนี้เวลาเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วคุณธุริพันธ์นะครับก็หมดเวลาหมดแล้วนะครับอย่าลืมนะครับเศรษฐกิจภูมิภาคตั้งแต่รากหญ้าจนถึง AC พบกับข้อมูลดีๆในรายการเศรษฐกิจนอกกรุงนะครับที่นี่ที่เดียวนะครับสำหรับวันนี้เราต้องกู้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ